วัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อๆกับญี่ปุ่นเอามาหมุนวิวรอบตัวกันไม่ได้นอนดูตาแต่ละคนไม่ไหวเลยก็เสียบกุญแจเลยก็เปิดฮึบวิ่งตื่นเต้นอ่ะไปขนเสบียงมาตรงเนี้ยกลับบ้านตรงนี้ทุกวันเลยอยู่ๆเราก็ไปอยู่ในชิงช้าสวรรค์ของเทปไฟเฉยเลยจริงๆคนแขกก่อนที่ต้องใส่ซอสนะที่นี่คืออะไรปราสาทชิโกเน่ครับโอ้โหสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อๆกับวอกหนีเที่ยวญี่ปุ่นคลิปนี้เนี่ยจะเป็นแบบคลิปยำเละเทะเลยนะครับด้วยความที่เราไปเที่ยวมาประมาณ15วันแล้วก็ไม่อยากจะทำพาร์ท1พาร์ท2ด้วยเพราะฉะนั้นก็ดูกันไปยาวๆเลยครับได้ไปเล่นสโนว์บอร์ดได้ไปงานเกษียณอาจารย์ได้เจอเพื่อนเก่าๆแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ด้วยได้กินได้ช็อปได้พักผ่อนมัดรวมมาในคลิปนี้เรียบร้อยครับผมไปส่องกันเลยครับสำหรับวันแรกมาเริ่มกันที่วันแรกนะครับผมก็เป็นวันแห่งการเดินทางซึ่งเครื่องของเราเนี่ยก็บินในช่วงกลางคืนครับบินมาลงเนี่ยก็ในช่วงเช้าๆนอนบนเครื่องเนี่ยก็นอนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าพอเราลงเครื่องมาปุ๊บสิ่งแรกที่เราจะทำกันนะทุกคนก็คือกินครับผมตอนนี้สภาพของเราหลังจากลงเครื่องมาก็แบบเละเทะมากๆได้นอนไหมไม่ได้นอนดูตาแต่ละคนไม่ไหวแล้วยังไม่แต่งด้วยครับ แต่ว่าตอนนี้เราจะหาอาหารมื้อแรกของญี่ปุ่นที่ไม่ได้กินนานกันก่อนซึ่งลังปิดไปแล้วพ่อซึ่งเราต้องการสึเกเมงมือแรกที่ผมมาถึงญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ไปกินสิ่งที่เรียกว่าซึเกเมงครับร้านที่ผมไปกินเนี่ยชื่อว่าเทสึนะครับผมอยู่ใต้สถานีอุเมดะเป็นร้านที่ผมแบบชอบกินมากๆตอนอยู่ญี่ปุ่นครับปกติผมเนี่ยไม่ค่อยกินราเมงเยอะเท่าไหร่แต่สำหรับซึเกเมงแบบเนี้ยผมชอบเลยครับผมเพราะเส้นของเขาเนี่ยจะมีความหนาๆหนึบๆหน่อยครับแล้วก็จะเสิร์ฟมาแยกจานกันครับผมระหว่างตัวของซุปกับเส้นซุปจะเป็นแบบข้นๆเลยแบบรสชาติแบบเจ้มจนสุดๆแล้วเวลากินเนี่ยเราก็ค่อยๆเอาเส้นเนี่ยชุบลงไปในน้ำซุปครับแล้วก็ซูดขึ้นมากินทีละคำแบบนี้แล้วพอเรากินเสร็จไปสักพักนะครับผมพอน้ำของน้ำซุปเนี่ยเริ่มไม่ร้อนเราก็สามารถขอหินร้อนจากทางร้านได้นะครับผมก็คือเป็นการแบบทำให้น้ำเนี่ยกลับมาร้อนใหม่อีกหนึ่งรอบเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นกิมมิคแบบสนุกๆเวลากินร้านนี้ตลอดเลยครับผมก็คือนี่เลยหินร้อนใส่ลงไปแบบนี้ครับแล้วถ้าเกิดว่ากินแบบเต็มพิกัดเนี่ยเขาก็จะใส่น้ำซุปใสลงไปเติมแล้วก็สดน้ำหมดถ้วยด้วยซึ่งผมเนี่ยไม่ไหวแล้วครับเท่านี้ก็อิ่มมากๆแล้วทุกคนสดน้ำซุปไม่หมดถ้วยหรอกพอเรากินเสร็จแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมีขึ้นไนท์บัสในช่วงหัวค่ำก็ยังมีเวลาระหว่างวันครับผมก็เลยไปเดินเล่นห้างหาช้อปปิ้งสักหน่อยครับอันดับแรกเลยคิดถึงตู้คีบตุ๊กตามากๆเลยอะตอนอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยผมคีบบ่อยมากๆตุ๊กตาเต็มห้องไปหมดแต่ว่าหลังๆมาก็จะคีบน้อยลงครับเพราะว่ามันไม่มีที่เก็บแล้วมันก็เอากลับไทยลำบากด้วยปิดไหมอะเฮ้ยเจ็บไหมหัวฟาดจากนั้นก็แวะมากินของหวานเติมพลังไปอีกนิดนึงครับเติมพลังเยอะๆไว้ก่อนเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปเล่นสโนว์บอร์ดกันครับแล้วก็คืนนี้เราจะต้องนั่งในบัสข้ามคืนแบบไม่มีที่นอนอีกคืนนึงใช่ไหมดังนั้นผมก็ต้องอาบน้ำก่อนครับเพราะว่ายังไม่ได้อาบน้ำเลยตั้งแต่เมื่อวานอะก็เลยไปอาบน้ำที่ออนเซนก่อนไปขึ้นรถครับออนเซนเสร็จก็จะต้องกินนมเย็นๆสักขวดนึงก่อนขึ้นรถเนี่ยตัวสะอาดแล้วท้องก็จะต้องอิ่มด้วยครับก็แวะกินข้าวเติมพลังแล้วก็ขึ้นรถไนท์บัสข้ามคืนมาครับผม
และเราก็ตื่นเช้ามาในวันที่2นะครับผมตอนสภาพวันนี้คือแบบแย่สุดๆเลยทุกคนสภาพแบบซอมบี้สุดๆเหมือนเราไม่ได้นอนดีๆมา2คืนน่ะทุกคนคืนนึงก็นอนบนเครื่องคืนนึงก็นอนบนรถอย่างนั้นพอลงมาถึงก็จะต้องมาเจอกับหิมะหนาวๆแบบนี้เดินยามค่ำคืนครับมาถึงในช่วงเช้ามืดก็ต้องเดินลากกระเป๋าไปนิดนึงครับผมเพื่อไปที่พักก็เอากระเป๋าไปฝากไว้กับที่พักก่อนแล้วก็ไปแวะเติมพลังครับวันนี้แม้ว่าร่างกายเราจะเหนื่อยขนาดไหนนะทุกคนแต่เราจะต้องเล่นสโนว์บอร์ดแล้วครับในวันนี้ก็เลยแวะไปเติมพลังข้าวเช้ากันอีกสักนิดนึงเห็นไหมมีแต่คลิปกินนะทุกคนอ่ะเลิกกินแล้วครับไปลุยสโนว์บอร์ดกันครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ยอดแอลยอดเขาแอลนี่เราขึ้นลิฟต์ตัวนี้มาแล้วก็นี่คือทุกคนกำลังใส่รองเท้าแล้วดูทางไปของเรานั้นไปไหนวะมองไม่เห็นนะซึ่งพอเรามาถึงที่ลานสโนว์บอร์ดใช่ไหมทุกคนคือร่างกายมันก็เหนื่อยล้ามาเยอะแล้วอะกลับมาเจออากาศในวันนี้นะครับที่ค่อนข้างแย่นิดนึงก็คือหิมะตกหนักเลยครับทำให้แบบทัศนวิสัยระหว่างเล่นเนี่ยแทบมองอะไรไม่เห็นเลยทุกคนขาวไปหมดเลยครับแล้วก็หนาวมากๆด้วยทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถแบบเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแบบล่าเริงแจ่มใสได้ตลอดเวลาเดี๋ยวเราไปทักทายหน้ากล้องกันในวันที่2แล้วกันเนาะวิสัยทัศน์เท่ากับ0วิสัยทัศน์เท่ากับ0ดูมองอะไรไม่เห็นเลยข้างหน้าข้างหลังดูสิข้างข้างหน้ามองอะไรไม่เห็นเลยแล้วก็สะอาดนิดเดียวเพราะว่าเย็นมือมากๆครับหลังจากที่เราเนี่ยเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะครับผมตอนกลางคืนแน่นอนเราไม่อาบน้ำที่โรงแรมหรือว่าที่พักของเราแน่นอนครับเราก็ไปออนเซ็นอีกแล้วครับผมถ่ายบรรยากาศข้างในมาฝากไม่ได้นะครับอันนี้ก็ตัดภาพมาที่ระหว่างทางเดินกลับครับผมบังเอิญว่าในช่วงที่ผมมาเนี่ยเขามีเทศกาลโชว์ไฟพอดีเลยระหว่างทางเดินกลับที่พักเนี่ยก็มีโอกาสได้ยืนดูพลุเบาๆเพลินๆครับผมโดยมันก็จะเป็นวิวที่เป็นแบบวิวภูเขาหิมะยามค่ำคืนแบบนี้ครับเขาก็จะจุดตรงจากภูเขาหิมะตรงนั้นมันก็ดีต่อใจไปอีกแบบครับและก็มาถึงยามค่ำคืนที่เราจะได้นอนบนเตียงดีๆสักทีครับผมโอ้ยได้นอนบนเตียงแล้วทุกคนคืนนี้ก็เท่านี้นะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ไปอีก1วันครับตื่นเช้ามาวันที่2ครับผมสำหรับลานสโนว์บอร์ดในวันที่2ของเราสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อๆครับญี่ปุ่นโยโยโยอันนี้ก็เป็นแบบทริปญี่ปุ่นประมาณ14วันนะครับผมแล้วก็วันนี้เป็นวันที่3แล้วเป็นวันที่3แล้วเนาะแล้วก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเก็บวิดีโอมาฝากทุกคนกันไปแบบเต็มๆตลอด14วันดูกันนะดูกันให้จบนะน่าจะเป็นชั่วโมงอยู่นะไปลุยกันอ้อลืมบอกเลยทริปนี้เรามีเพื่อนร่วมทริปด้วยนี่อันนี้คือพี่อู๋ CEO ท่านหนึ่งครับผมมีอะไรจะบอกคนดูทางบ้านไหมมาเต้นนี่แล้วก็อันนี้ก็เป็น CSO ท่านหนึ่งเหมือนกันมีแต่คนแบบคนใหญ่คนโตมาเที่ยวกับเรานู่นฝั่งนู้นวิจะถึงแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงลานสโนว์บอร์ดครับทุกคนนี่เรากำลังนั่งตัวของลิฟต์ซึ่งลิฟต์จะถึงแล้วข้างหน้าครับผมเดี๋ยวเราขอตัวไปลงลิฟต์ก่อนวันนี้เนี่ยฟ้าเปิดมาเลยครับวิวเนี่ยสวยมากๆสำหรับการมาเล่นสโนว์บอร์ดนะครับเป็นอะไรที่ดีต่อใจของผมแบบสุดๆไปเลยในช่วงฤดูหนาวครับสายของเราก่อน
ทริปนี้นะจริงๆแล้วมันก็เริ่มจากนี่เลยสโนว์บอร์ดเลยก็คือมันเป็นหนึ่งในแอคทิวิตี้ที่เราแบบอยากทำทุกปีอ่ะก็คือตอนอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นแอคทิวิตี้ใหม่ๆที่เราไม่เคยทำที่ไทยเนาะพอได้ทำปุ๊บอะรู้สึกว่าในทุกๆหน้าหนาวอ่ะเฝ้ารอการเล่นสโนว์บอร์ดตลอดแล้วก็ตอนนี้เรากลับไปอยู่ไทยแล้วเนาะตอนนี้อยู่ไทยแล้วนะทุกคนรู้ใช่ไหมตอนนี้อยู่ไทยแล้วแต่ว่าอันเนี้ยก็คือตั้งใจเลยว่าอยากได้แบบปีนึงสักครั้งนึงที่มีโอกาสมาแบบเล่นสโนว์บอร์ดแบบนี้อันนี้ก็แบบสารฝันปีนี้ขอบคุณตัวเองที่ทำงานอย่างหนักเย้ตอนนี้เราอยู่กันที่กอนโดล่านะครับผมซึ่งปกติแล้วเวลาเรามาเล่นสโนว์บอร์ดเนี้ยมันก็จะมีแบบลิฟต์ธรรมดานู่นฝั่งนู้นเป็นลิฟต์ธรรมดาในนู่นอันนี้ก็จะไปแบบที่สูงๆครับซึ่งเราก็จะชาเลนจ์ตัวเองทุกคนถ้าถามว่าสกิลสโนว์บอร์ดของผมเนี่ยมันถึงเลเวลไหนแล้วไม่อยากพูดเลยก็ลองคิดดูว่าสามารถแบบอะไรดีอะสามารถสอนคนอื่นได้เออเราก็เนี่ยดูวันนี้มีแบบฟังก์ชันใหม่สามารถแบกของเพิ่มเติมได้ด้วยเท่ปะล่ะเท่ปะล่ะแต่ถามว่าล้มไหมแล้วยังล้มอยู่เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้น่าจะลงเยอะอีกเยอะมากๆเพราะว่าหิมะมันเลวร้ายสุดๆแต่ถ่ายรูปสวยเดี๋ยวถ่ายรูปกลับไปฝากแทนว้าวสุดยอดเรามาหมุนวิวรอบตัวกันพี่โอนิวบอกมือเย้อยู่ข้างหลังดีมาก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 หลังจากเล่นสโนว์บอร์ดมาในวันที่2นี้นะครับผมในช่วงเย็นของวันที่2ที่เรามาอยู่ที่ลานสโนว์บอร์ดกันเนี่ยก็มาเติมพลังกันก่อนกลับครับผมแล้วก็ไปออนเซนอาบน้ำก่อนขึ้นรถไนท์บัสกลับไปที่โอซาก้าครับหลังออนเซนก็ต้องนมเย็นๆนะครับหลังจากที่เราแบบเหนื่อยมาทั้งวันเวลาแบบว่าวันไหนที่ใช้ร่างกายเยอะๆอะแบบช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือช่วงเวลาที่เข้าออนเซนแล้วก็ออกมากินนมเย็นๆถัดมาที่วันถัดมาวันนี้จะเป็นวันที่ผมเนี่ยจะได้เข้าที่พักวันแรกครับทุกคนจะมีที่พักที่นอนเป็นหลักเป็นแหล่งแบบอยู่ยาวๆแล้วครับซึ่งกว่าจะเช็คอินได้เนี่ยก็4โมงเย็นนู่นแน่กลางวันเนี่ยก็เลยต้องไปหาอะไรกินอีกแหละอ่ะกินอีกแล้วครับผมมาแบบร้านของดีแนะนำสำหรับญี่ปุ่นโอซาก้ากันบ้างสำหรับใครที่จะมาเที่ยวนะครับหนึ่งในร้านที่แบบคนต่อคิวเยอะมากแล้วก็อร่อยมากๆครับกับร้านกิวคัตสึครับเป็นการเอาเนื้อเนี่ยไปชุบแป้งทอดครับแต่เนื้อด้านในเนี่ยจะยังไม่สุกเขาก็จะหั่นมาเป็นชิ้นๆให้เราเนี่ยเอาไปย่างกับเตาหินร้อนๆกินกับแบบข้าวสวยแบบนี้ครับผมโอ้ยมันอร่อยมันดีต่อใจมากๆนะทุกคนนะอยากให้มาลองกันนะครับกิวคัตสึแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ถึงเวลาเข้าที่พักแล้วครับผมโดยผมจะเลือกเช่าเป็นห้องพักแบบเป็นอพาร์ตเมนต์ครับก็คือเหมือนห้องที่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะอยู่กันและอพาร์ตเมนต์ที่ผมจะอยู่เนี่ยก็คือตึกข้างหน้านั้นเลยครับตอนนี้มาถึงโรงแรมแล้วซึ่งตรงนี้โรงแรมของเรานะครับในด่านแรกจะต้องแบบว่าทำการไขรหัสเราอยู่ห้องเบอร์อะไรปะเราอยู่ห้องเบอร์901ครับอันดับที่1เขาบอกว่าให้หันเลข7ไปถึงตรงจุด3รอบ71 72แล้วก็หันเลข9วนกลับมาอีก1รอบฮึบฮึบยังไงอ่ะเอาใหม่7ครั้งที่1แล้วเขาก็บอกว่าให้หมุนเป็น7ครั้งที่2แล้วก็หันกลับ9แล้วก็ดึงอุ๊ยเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วแล้วก็ถัดมาเราจะเจอกับกล่องอันนี้ซึ่งเป็นรหัสลับไขกุญแจอีก
และรหัสลับของเราคือ4172แล้วก็กดรหัสลับปึ๊บฮึบเปิดออกมาได้กุญแจห้องแล้วโหกว่าจะได้ด่านที่3ของเราจะเป็นนี่เลยครับเป็นการกดรหัสลับซึ่งเขาบอกว่าไม่ต้องกดให้ใส่กุญแจเข้าไปฮึบอุ๊ยแล้วประตูเปิดแล้วนี่ประตูเปิดเฉยเข้าเร็วเข้าเร็วไปชั้น9กันโอ้โหกว่าจะไปได้อ่ะนี่ห้องของเราอยู่ริมสุดเลยครับ901ก็เสียบกุญแจเลยก็เปิดฮึบวิตื่นเต้นอ่ะฮึบว้าวปิดประตูปิดประตูเปิดไฟเปิดไฟฮึบว้าวเป็นห้อง2ชั้นโอ้โอ้ว้าวโอ้ดีจังนี่เตียงโต๊ะเป็นแบบนี้มีน้ำเตรียมเอาไว้ให้1ขวดนะครับผมนี่สภาพห้องแบบ360องศามีฝั่งชั้นที่เป็นพวกแบบว่าโซนทำอาหารครับผมมีตู้เย็นมีไมโครเวฟสบายใจตู้เย็นก็คือมีน้ำแข็งบ่งบอกว่าเย็นนะด้านบนนี้มีเครื่องใช้ให้เราเบื้องต้นอินสตรักชั่นต่างๆสำรวจห้องสำรวจห้องนี่มีจานชามให้อันนี้อ่ะมีหม้อให้ทำอาหารกินได้นะครับเตียงก็ไม่มีอะไรมากนอกจากวัดเตียงแล้วก็มีหมอนต่างๆอยู่ห้องริมด้วยอ่ะดีมากส่วนตู้เสื้อผ้าเอ้าวางเก้าอี้ซ้อนกับตู้เสื้อผ้าอย่างนี้ได้เลยเหรอถ้าจะเปิดไงอ่ะเนี่ยเขาวางเก้าอี้ไว้กับตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยแล้วเราจะแขวนเสื้อผ้าไงอ่ะชึบเราต้องทำไงอ่ะเราควรเลิกถ่ายกันไหมฮึบเรียบร้อยขยับเก้าอี้แล้วก็ฝั่งนี้เปิดได้แล้วได้ตู้เสื้อผ้าแล้วโอเคถัดไปเป็นฝั่งของพวกกลุ่มฮีเตอร์ก็สามารถทำงานได้นะครับผมนี่ฮีเตอร์ใช้งานได้ปกติไปดูกันต่ออันนี้เป็นฝั่งของระเบียงกันบ้างโอ้ยระเบียงเขาก็ทำมาดีโอ้มีที่ให้แบบเราแบบโดดโลดเต้นนะครับตรงระเบียงช่วยนี่วิวระเบียงวิวระเบียงนี่เราตัดผ้าให้ไปส่องห้องกันต่อแล้วก็ฝั่งนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้เขาแยกระหว่างห้องน้ำที่เป็นแบบว่าห้องส้วมนะครับกับฝั่งนี้ที่เป็นแบบว่าชาวเวอร์รูมอุ้ยอันนี้เป็นชาวเวอร์รูมก่อนนี่ชาวเวอร์โอ้มีโอ้ทำไมอ่างมันลึกจังมีอ่างอาบน้ำด้วยก็อาบน้ำสบายใจเฮ้ยดีเลยเนี่ยห้องแบบแจ่มว้าวเลยแล้วก็มีเครื่องซักผ้าให้ด้วยครับพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ซักผ้าน่าจะอยู่ในนี้มีอ่างล้างหน้าเย่น่าจะอยู่ในนี้หรือเปล่านะชึบลงชึบไม่มีแล้วเราจะเอาอะไรซักผ้าในนี้อ่ะไม่มีมีผ้าเช็ดตัวให้อุปกรณ์ซักผ้าอยู่ไหนอ่ะหาก่อนฝั่งนี้มีตู้เก็บรองเท้าโอเคเปิดห้องจนพรุนหมดแล้วเอ้ยคนผมเจอแล้วนี่คือเครื่องซักผ้านี่เลยข้างบนครับเขามีตัวของผงซักฟอกให้ด้วยมีเป็นก้อนๆให้ซักได้แบบประมาณ5ทีเลยนี้เอ้ยดีดีห้องนี้แบบดีเพอร์เฟคพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมีไลฟ์แล้วเดี๋ยวผมจะต้องจัดโซนนี้ดีๆนะครับผมวันนี้เราคงจะใช้เวลาไปกับการเก็บข้าวเก็บของแล้วก็จัดโซนนี้นั่นแหละโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็มาเจอกันอีกทีนึงพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวก็คงจะแบบว่าได้เล่าได้เล่นอะไรเต็มที่ครับผมโอ้โหได้นอนแล้ว
ผมพักผ่อนก่อนนะทุกคนบ๊ายบายโอ้ ช่วงหัวค่ำครับเราก็ออกมาเดินหาของกินนี่สเบียง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 กินอะไรดีอ่ะเพิ่งกลับมาจากข้างนอกครับนี่ไปขนเสบียงมาไอ้ชอบทำเอาน้ำแข็งเก็บก่อนซื้อน้ำซื้อนมซื้อโค้กมาครับผมแล้วก็เราผักทั้งหลายแล้วก็เราผักทั้งหลายซุปมิโซะแล้วก็ทงชิรุซุปหมูครับไว้เป็นเสบียงอันนี้ขนมปังไว้กินตอนเช้าข้าวไว้กินเย็นนี้ขนมเป็นเสบียงแล้วก็คือพวกของใช้ที่ไม่มีในห้องครับผมก็ไม่ควรมีอ่ะเนาะสเปรย์เซตผมครับยาสีฟันเขามีให้น้อยก็เลยต้องไปซื้อเพิ่มแล้วก็ยาเบิ้ลตาแล้วก็แอบซื้อกาแฟกระปุกจิ๋วกาแฟกระปุกจิ๋วอันนี้น่าจะกินได้สัก10วันแหละครบแล้วครับเดี๋ยวเราหาอะไรกินกันดีกว่าต้องเอาไอ้เจ้านี่ไปไว้กันเอาไปใส่ไมโครเวฟแล้วแกพักก่อนเวลาไปไหนมาไหนข้างนอกครับในช่วงฤดูหนาวก็ผ่านไม่ได้เลยก็คือเจ้าโค้ทแบบนี้โค้ทเนี่ยผมซื้อตั้งแต่แบบผมมาญี่ปุ่นแรกๆอ่ะอายุของมันก็น่าจะประมาณแบบ 6-7 ปีแล้วตัวนี้โอ้เวฟเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปกินข้าวดีกว่าเอาตัวไปกินข้าวก่อนนะครับสวัสดีเช้าวันที่2ครับผมดูเสียงดีป่วยอ่ะ ตื่นมาก็ไปอาบน้ำเต็มตัวครับแล้วก็คนพบว่าตัวเองป่วย นี่ข้างนอกเราแอบตากผ้าไว้ด้วยนี่ข้างนอกคือฟ้าครึ้มมาอย่างนี้เลยครับแล้วก็คาดว่ามันจะตกทั้งวันด้วยก็เลยคิดว่าวันนี้ไม่น่าได้ออกไปไหนแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยก็ต้องมีทำงานด้วยก็เลยแบบว่าหาอะไรกินตอนเช้าซื้อแซนด์วิชมาไว้แล้วก็ชงกาแฟกินเองแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานแล้วก็เตรียมนอนด้วยนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับในช่วงหัวค่ำเนี่ยผมก็นัดเจอกับพี่ๆที่เคยเรียนที่ญี่ปุ่นด้วยกันครับไปกินข้าวด้วยกันสักหน่อยรียูเนียนกันอีกถึงครั้งนะครับผมคิดถึงทุกคนมากๆเลยอ่ะสมัยเรียนเนี่ยกินข้าวด้วยกันแบบแทบทุกวันน่ะทุกคนแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานเป็นหลับหลายๆปีแล้วก็กลับมาเจอกันคิดถึงเหมือนกันนั่นนี่อ่ะฮัลโหลตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3ทุ่มนะครับแล้วก็กำลังเดินเข้าบ้านหลังจากที่ซื้อน้ำเป็นคนกินน้ำเยอะมากซื้อน้ำวันละ2ขวดใหญ่แบบนี้วันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยครับหลังจากที่วันนี้ก็แบบมีความอาการป่วยนิดหน่อยเนาะแล้วก็แบบนอนพักยาวๆไปแล้วก็เดี๋ยวคงก็นอนพักนั่นแหละตอนนี้กำลังเดินเข้าที่พักผับจากสถานีก็อีกนิดนึงถึงแล้วก็คงจะพักผ่อนคือมาแล้วไม่ค่อยได้ทำอะไรแล้วก็ไม่รู้จะถ่ายตอนไหนด้วยทุกคนมันไม่รู้จะพูดอะไรใช่ไหมก็นั่นแหละก็ตามนั้นเลยเราจะอัดทุกๆอย่างแล้วก็ใส่ลงไปในคลิปนะเดี๋ยวมันจะไม่มีคอนเทนต์ในคลิปนี้ทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรานอนไปแล้วเราก็เล่านู่นเล่านี่ไปอ่ะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนเลยตั้งแต่มาญี่ปุ่นด้วยคลิปนี้เราจะแบบพูดเกี่ยวกับญี่ปุ่นแบบทั้งหมดว่าเอ้ยตั้งแต่มาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเพราะอะไรยังไงเนาะผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมผมถึงได้มาอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมก็ต้องพูดเกี่ยวกับการศึกษาก่อนนะครับผมก็คือตัวผมเองเนี่ยก็คือได้เรียนปริญญาตรีที่มอบูนะครับผมเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองด้วยเอ้ยอวดนิดหนึ่งครับป
ปอโทเนี่ยก็ได้ไปเรียนที่จุฬาใช่ไหมแล้วก็หลังจากจบโทครับก็ได้มาต่อปริญญาเอกที่ญี่ปุ่นซึ่งตัวแกประหว่างตัวของโทกับเอกเนี่ยคือผมจะบอกน้องๆหลายๆคนเสมอครับว่าแบบโอกาสมันเป็นสิ่งที่แบบเราต้องวิ่งหาซึ่งตอนที่ผมอยู่ปอโทผมก็คุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาว่าแบบเอ้ยผมน่าจะได้เรียนปริญญาเอกต่อนะผมแบบถ้ามีรูทางอะไรอาจารย์แบบแนะนำให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างงี้ครับแล้วอาจารย์เขาก็แบบว่าเอ้ยเนี่ยมีทุนของแบบมอโอซาก้าอยู่แบบสนใจไหมอะไรอย่างงี้ครับก็ได้ไปแบบสอบสัมภาษณ์เข้ากระบวนการของเขาครับก็มีโดยมีคอนเน็กชันระหว่างอาจารย์ยิ่งเราไปในที่ที่มันแบบว่าค่อนข้างดีขึ้นอะไรแบบนี้เนาะเราก็จะมีโอกาสเข้ามามากขึ้นนะครับผมก็เลยแบบว่าโอเคอันนี้ก็เป็นโอกาสอีกหนึ่งโอกาสที่แบบเราจะได้มาญี่ปุ่นแล้วก็ตัดสินใจว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปญี่ปุ่นกันดีกว่าซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยก็ได้ไปแบบเหมือนทำงานอยู่เป็นแกปก่อนที่จะมาญี่ปุ่นครับเตรียมตัวก็สักประมาณสักเกือบปีประมาณสัก8เดือน9เดือน10เดือนอย่างนั้นครับทำงานอยู่แป๊บนึงแล้วก็ตัดมาก็มาญี่ปุ่นเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็เดินทำนู่นทำนี่ไปในห้องด้วยเนาะถ้าถามว่ามาได้ยังไงนะครับก็จะตอบได้เลยว่าแบบเป็นเพราะคอนเนคชั่นของอาจารย์เลยครับผมก็เลยแบบว่ามีโอกาสได้มาซึ่งตอนมาเรียนเนี่ยก็มีความแบบไม่พร้อมหลายอย่างมากๆเลยทุกคนก็คือต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องของอ่ะหนึ่งเลยคือภาษาญี่ปุ่นก็ตอนที่มาเนี่ยก็คือภาษาญี่ปุ่นเท่ากับศูนย์เลยไม่รู้แม้แต่แบบกขคงออะอิอุเอโอของเขาเนี่ยก็คือไม่รู้เลยครับแล้วก็ตอนนั้นภาษาญี่ปุ่นเป็นศูนย์เลยแล้วก็มาถึงก็ถามว่าภาษาอังกฤษเราแบบเก่งหรอก็ไม่ได้ดีเลยเหมือนกันครับเพราะว่าเราอยู่ประเทศไทยเนาะเราไม่เคยเรียนอินเตอร์ไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยเลยก็รู้สึกว่าเออมันน่ากลัวอยู่เหมือนกันสำหรับคนที่แบบไม่พร้อมมากๆแบบเราแต่มุมนึงก็มองว่าเอ้ยมันคือโอกาสอะมันคือโอกาสที่เข้ามาในชีวิตเรานะทำไมเราถึงแบบว่าไม่คว้าเอาไว้อะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคตัดสินใจว่าไปนะครับไปตายเอาด่านหน้าอะไรอย่างงี้แล้ววันนี้ผม นอนแล้ววันนี้ก็น่าจะนอนเร็วอีก1วันเพราะว่ายังมีอาการป่วยอยู่นิดหน่อยแต่คิดว่าน่าจะมันป่วยไม่หนักอะมันแต่ว่ามันมีนิดนึงด้วยสภาพอากาศด้วยที่เราก็ด้วยเรานอนด้วยครับก็เลยเดี๋ยวขอนอนเก็บสะสมชั่วโมงแล้วก็พรุ่งนี้ไปช้อปปิ้งกันแล้วก็อย่ามาเล่าต่อครับเช้าวันใหม่อีกวันหนึ่งครับแล้วก็นี่จะเป็นวันแห่งการไปช้อปปิ้งที่โกเบกันก่อนอื่นตอนมาถึงเนี่ยก็แวะไปเติมพลังกันก่อนเลยครับฮัลโหลตอนนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนวะเดี๋ยวนะตอนนี้เราอยู่กันที่ซันดะพรีเมียมเอาเลยนู่นดูสคริปต์มาเต็มก็มาช้อปปิ้งครับวันนี้วันแห่งการช้อปปิ้งวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าแบบว่าจะซื้ออะไรเลยไม่ได้แบบมีแผนอะไรมาก่อนเลยแต่ว่ามาเดินดูไว้ก่อนแล้วก็มากับพี่ๆข้างหลังตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวดูของอันนี้ before ไม่มีใครถืออะไรเลยเดี๋ยวจะรอดู afterว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะในการช้อปปิ้งในวันนี้ไปผมเนี่ยเกือบจะฟินแล้วกับการเดินช้อปปิ้งครับอีกนิดเนี่ยจะหลั่นล้าได้เต็มที่แล้วครับผมแต่ว่าด้วยความที่วันนี้เนี่ยดันเป็นวันธรรมดาครับผมเนี่ยก็เลยต้องขนงานไปทำด้วยครับผมก็คือมีประชุมตลอดเวลาเลยครับผมมีประชุมแบบหนักๆเลยอ่ะโดยภาพรวมกับโปรโมชั่นก่อนพี่ๆที่เขามาด้วยกันเนี่ยเขาก็มาทำงานกันด้วยเหมือนกันทุกคนตลกดีอ่ะทุกคนคือเดินช้อปปิ้งกันไปแต่ละคนก็ใส่หูฟังแล้วก็ทำงานของตัวเองครับชีวิตทำงานเนี่ยมันก็แบบนี้แหละเนาะตลกดีอ่ะทุกคนนี่แหละนะวัยรุ่นสร้างตัวครับวันนี้เรียกว่าอยู่ที่นี่กันทั้งวันเลยครับผมช้อปกันจนฟ้ามืดอ่ะคิดดูสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่วันที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ไม่นับแล้วเลิกนับก็คือตัดลงมั่วไปหมดเลยตอนนี้ผมกำลังจะไปช้อปปิ้งอีก1วันนะครับผมวันใหม่มาอีกแล้วครับผมวันนี้เนี่ยผมจะไปเดินเล่นที่โดทงบุรีครับซึ่งย่านนี้เนี่ยก็เป็นย่านที่ยอดนิยมมากๆเลยสำหรับนักท่องเที่ยวครับ
เรียกว่าถ้าใครมาโอซาก้าเนี่ยย่านนี้ต้องมานะครับผมเป็นย่านตัวเมืองที่คึกคักมากๆเลยครับสำหรับเมืองโอซาก้ามีทั้งร้านของกินชื่อดังแล้วก็มีช็อปเต็มไปหมดเลยครับผมเนี่ยอัดวิดีโอในที่นี้น้อยมากๆอีกแล้วครับเพราะว่าระหว่างที่เวลามีประชุมนะครับผมจะไม่สามารถอัดวิดีโอได้ก็มาในรูปแบบของภาพประมาณนี้นะทุกคนมีภาพอินเสิร์ตแบบน้อยมากๆเลยอะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็ใช้เวลากับการเดินเล่นในตัวเมืองนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ฝนตกครับมาช่วงอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูแล้วก็นี่ครับผมเนี่ยมาถ่ายกับป้ายกูริโกด้วยเรียกว่าถ้าเกิดว่าใครมาโดทงบุรีเนี่ยก็จะต้องมาถ่ายที่นี่นะครับก็มาเช็คอินสักหน่อยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เดินๆแป๊บเดียวหมดอีกหนึ่งวันแล้วเร็วจังเลยนะสวัสดีวันใหม่อีกแล้วครับผมวันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เรียกว่าสำคัญที่สุดในทริปนี้เลยครับก็คือเหตุผลของการมาในทริปนี้เนี่ยก็คือวันเกษียณอาจารย์นั่นเองครับผมเนี่ยก็ตื่นแต่เช้าครับผมนั่งรถไฟเข้ามาที่มหาลัยโอซาก้าครับซึ่งตอนที่เข้ามาเนี่ยทุกที่ทุกทางที่มองไปรอบๆอ่ะทุกคนรถไฟสายนี้ก็ตามนะครับก็เป็นแบบสายที่ผมแบบนั่งบ่อยๆพอได้นั่งอีกทีนึงอ่ะมันก็คิดถึงสุดๆไปเลยอ่ะทุกคนพอมาลงที่สถานีรถไฟนี่ก็เป็นสถานีที่เราแบบใช้ในการขึ้นรถไฟบ่อยมากๆคิดถึงมากๆเลยเดินไปทางไหนนะครับก็จะเจอแบบร้านอาหารที่เรากินเป็นประจำช็อปต่างๆข้างทางที่เราแบบเดินผ่านประจำแบบนี้ครับแล้วผมเนี่ยก็มาแวะกินร้านแกงกะหรี่ดำร้านนึงครับซึ่งร้านเนี้ยเป็นร้านที่ผมแบบชอบแวะมากินบ่อยมากๆแล้วพอมาได้กินอีกหนึ่งครั้งอ่ะมันอร่อยอ่ะน้ำตาจะไหลมันฟินสุดๆไปเลยครับทุกคนพอกินไปแต่ละคำมันแบบโอ้โหอยากกินอีกอย่างนี้นานๆทีผมจะกินข้าวแบบหมดจานไม่เหลือแบบนี้นะครับหลังจากกินเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็เดินทางไปที่มหาลัยโอซาก้าครับซึ่งในช่วงบ่ายๆถึงเย็นๆนะครับก็จะเป็น last lecture ของอาจารย์ของผมเองครับอาจารย์ของผมเนี่ยชื่อว่านูมาโอะนะครับซึ่งอาจารย์นูมาโอะเขาก็จะมาพูดสิ่งที่เขาทำมาตลอดช่วงเวลาที่เขาเป็นอาจารย์จนถึงเวลาที่เขาเกษียณครับให้ฟังว่าเขาทำอะไรมาบ้างวิจัยอะไรมาบ้างแบบนี้ครับคนที่เข้าฟังเนี่ยเรียกว่าล้นห้องเลยครับมีทั้งศิษย์เก่าที่ย้อนกลับมาแบบพวกผมมีเพื่อนอาจารย์แล้วก็มีคนรู้จักของเขาเต็มไปหมดเลยครับอาจารย์ของผมเนี่ยเขาก็อายุเยอะแล้วอ่ะทุกคนพวกนักเรียนไทยที่เคยเรียนที่นี่นะครับที่เป็นคนไทยเลยนะก็มากันแทบทุกคนเลยครับแล้วก็ซื้อของฝากมาฝากอาจารย์ด้วยเหมือนแบบฟิลเหมือนนักเรียนเรียนจบแบบนี้ครับคนไทยแบบเราเนี่ยก็จะต้องมอบป้ายทะเบียนรถครับเรียนแบบตอนที่จบรับปริญญาเลยแบบจบ2565อย่างนี้ส่วนของผมเนี่ยก็จะให้เป็นมอบแบบเป็นป้ายปีที่จบเนาะ2024อาจารย์ก็แบบโอ้แปลกตาแปลกใจครับทำไมอยู่ดีมอบป้ายทะเบียนให้กันส่วนตัวผมเองเนี่ยนอกจากของที่ซื้อรวมกับคนอื่นแล้วนะครับผมก็ซื้อของแยกด้วยเป็นกางเกงช้างไปฝากอาจารย์ครับเป็นไงล่ะเผยแพร่วัฒนธรรมกันสุดๆครับแล็บเราอยู่ชั้นอะไรชั้น4ครับ ชั้น5เราเอาแล้วเคยอยู่ชั้น5เมื่อ21ปีที่แล้วคิดถึงจังประวัติตั้งเต็มพอดีเลยอืมการสุกี้นี่คือรุ่นเปิดใหม่ใช่ไหมไม่ใช่การชนลิฟต์การชนลิฟต์ของแมทจะติดตัวไม่ติดกล้องไว้ตัวนึงคิดถึงยังไม่ได้ถอดเลยลองดูล่มอ่ะเผื่อล่มยังอยู่ล่มมันต้องมีเนาะต้องมีของใครสักคนนึงอุ้ยฉันว่ารองเท้าเราหายไปแล้วอ่ะมันก็ต้องหายไปแล้วอ่ะไม่ใส่อะไรทั้งนั้นนะไม่ใส่อะไรเลยหรอโอ้ยปอเอกมันแข่งแกล้งว่ะคนไทยอ่ะไปบอกขุนนี่ว่าลืมด้วนไปน่าจะหนูไลฟ์หรอไม่ถ่ายวิดีโอเฉยอุ้ยจุดเต้นฮัลโหลชิวะว้าวก่อนที่เราจะไปงานเลี้ยงช่วงหัวค่ำกันนะครับพวกผมเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้แวะกลับไปที่ห้องแลบหรือว่าสถานที่ที่ทำงานครับจริงๆก็เหมือนเป็นห้องทำงานของนักเรียนตอนสมัยที่ผมอยู่กันเนี่ยก็จะเรียกห้องนี้ว่าห้องแลบนะครับพอมาถึงแล้วทุกอย่างแทบจะเหมือนเดิมไปหมดเลยอ่ะทุกคน
ก็จริงๆผมเพิ่งจบจากคลิปเนี้ยไปประมาณปีนึงเองครับผมปีนึงเองก็คงไม่เปลี่ยนอะไรเยอะหรอกเนาะแต่สิ่งที่ต่างที่สุดก็คือมีนักเรียนใหม่เข้ามาแบบเต็มไปหมดเลยครับสมัยผมเนี่ยมันชนกับช่วงโควิดพอดีครับนักเรียนใหม่ๆเนี่ยน้อยมากๆเลยครับแล้วก็โดยที่แลบผมเนี่ยเขาจะรับแต่นักเรียนเฉพาะปริญญาโทกับปริญญาเอกด้วยก็เลยทำให้คนยิ่งน้อยขึ้นไปอีกครับสมัยนั้นเรียกว่าตอนผมอยู่แลบอ่ะผมอยู่คนเดียวอ่ะหลายๆครั้งผมจะอยู่คนเดียวไปแลบไปกลับอยู่คนเดียวในแต่ละวันครับถ้าเกิดว่าใครจำกันได้เนี่ยผมเคยแบบไลฟ์จากแลบแล้วก็ผมอยู่แลบคนเดียวอย่างเงี้ยบ่อยมากๆเลยครับนี่มาดูนี่กันต่อครับสำหรับภาพพวกนี้โอ้ภาพพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเวลาเรามีการทำกิจกรรมอะไรกันก็จะพยายามไปถ่ายรูปครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพในยุคก่อนที่จะเป็นโควิดครับที่เราจะได้ไปแบบนั่งกินข้าวใต้ต้นซากุระกันในแต่ละปีมีไปเอาติ้งกันของแลบครับงานเลี้ยงกินดื่มอะไรกันในแต่ละปีโอ้โหเต็มไปหมดเลยแต่พอโควิดมาเท่านั้นแหละจบเลยครับภาพพวกนี้มันไม่มีอีกเลยครับแล้วก็มันมายุคเดียวกับที่ผมเนี่ยอยู่ซะด้วยครับผมเนี่ยชนโควิดแบบ3ปีเต็มโอเคนี่ก็บ่นมาเยอะแล้วนะครับผมเราเสพแลบกันพอใจแล้วครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่งานเลี้ยงอาจารย์กันดีกว่าโอ้ตรงเนี้ยกลับบ้านตรงนี้ทุกวันเลยเนี่ยตรงนี้เป็นอุโมงค์แบบว่าต้นซากุระทุกคนเนี่ยคิดถึงมันคิดถึงไปหมดเลยพอเข้ามาในงานเลี้ยงนะครับก็จะเป็นงานเลี้ยงแบบยืนกินครับแล้วก็ยืนคุยกันด้วยครับผมมีอาหารเลี้ยงเป็นบุฟเฟ่แบบนี้ระหว่างงานเนี่ยเขาก็เน้นไปที่แบบการให้ทุกคนได้มีการคุยกันและในช่วงท้ายนะครับก็จะมีการพูดสปีชของแต่ละคนเป็นตัวแทนนักเรียนครับไปพูดความในใจกับอาจารย์เป็นศิษย์เก่าต่างๆครับที่แบบเรียนจบไปแล้วกลับมาพูดอีกหนึ่งทีที่แต่ละคนเนี่ยแยกย้ายกันไปเติบโตก็กลับมาขอบคุณอาจารย์กันรวมไปถึงอาจารย์ในแลบด้วยกันเองเนี่ยเขาก็เคยเป็นลูกศิษย์กันมาก่อนครับก็แบบรู้สึกอบอุ่นหัวใจไปหมดเลยณโมเมนต์นี้ครับและตอนท้ายเนี่ยก็มีการมอบของทิ้งท้ายด้วยครับผมเป็นแบบไวน์ชั้นดีแบบนี้แล้วก็คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเวลาเขาแนะนำตัวกันเขาจะมีนามบัตรเสมอนะครับเขาก็จะมีนามบัตรอันนี้เป็นนามบัตรทองครับผมซึ่งเป็นนามบัตรทองแบบของแท้นะทุกคนของแท้เลยซึ่งก็จะมีแค่ใบเดียวนะครับผมเราคงให้นามบัตรกันไม่ได้ณโมเมนต์นี้อันนี้เอาไว้เป็นที่ระลึกครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของงานในวันนี้ครับผมสำหรับงานเกษียณอาจารย์ครับส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกแบบขอบคุณอาจารย์นูมาโอะเซนเซคนนี้แบบมากอีกครั้งครับผมแม้ว่าเขาจะไม่ได้มาดูคลิปนี้ก็เถอะแต่ระหว่างที่ผมเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นครับอาจารย์เนี่ยเหมือนเป็นพ่อของผมคนนึงเลยครับตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นซัพพอร์ตทุกๆอย่างเลยครับแล้วก็ดันผมจนจบปริญญาเอกมาได้ก็ถือว่าอาจารย์เนี่ยสุดยอดไปเลยครับขอบคุณมากๆอีกหนึ่งครั้งครับอาจารย์นูมาโอะเซนเซของผมโอ้กลับถึงห้องแล้วครับผมก็เป็นอีกหนึ่งงานครับที่เป็นงานใหญ่ๆเลยสำหรับการมาญี่ปุ่นในรอบนี้งานเกษียณอาจารย์นูมาโอะเซนเซของผมเองมันเหมือนแบบอาจารย์เขาทำงานมา50-60ปีอะ
แล้วเนี่ยคือหมายถึงว่าจนอายุแบบ60อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เกษียณแบบนี้ครับก็ถึงเวลาแล้วของเขาแต่เขาไม่ไปพักผ่อนนะเขาก็ไปเป็นอาจารย์ต่อครับที่แบบมหาลัยเอกชนหลังจากเป็นอาจารย์มหาลัยรัฐบาลเสร็จอะไรอย่างนี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมได้เจอกับแบบพี่น้องเหล่าคนไทยเยอะมากทุกคนได้งานผมก็แบบแฮปปี้อ่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ผมอ่ะได้กลับไปที่มหาลัยอ่ะทุกคนเวลาแบบว่าเดินข้างในมหาลัยคิดถึงไปหมดเลยอ่ะเหมือนแบบทุกคนกลับไปเยี่ยมโรงเรียนประถมอะไรเงี้ยฟีลประมาณนั้นเลยก็คือแบบพอเดินเข้าไปปุ๊บวิ่งเก้าอี้ตัวนี้เราเคยนั่งโต๊ะตัวนั้นเราเคยเรียนจะเป็นแบบโอ้โหป้ายนู่นป้ายนี่เราก็เดินผ่านอยู่ทุกวันน่ะทุกอย่างมันแบบโอ้โหมันน่าคิดถึงไปหมดเลยคือคิดว่าคงไม่ค่อยมีโอกาสกลับมาที่โอซาก้ายูนิเวอร์ซิตี้อีกแล้วอ่ะทุกคนถ้ามันไม่มีงานอะไรแบบสำคัญสำคัญจริงๆอ่ะเพราะว่าเราแบบเที่ยวจนพลุนไปหมดแล้วเนี่ยอย่างผมมารอบนี้ผมมาแบบ14-15วันอ่ะผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะไปไหนดีเพราะว่าแบบมันมีแต่ที่เดิมๆใช่ไหมก็เลยคิดว่าครั้งหน้าถ้าเกิดว่ามาญี่ปุ่นอีกอ่ะก็คงไปที่อื่นเลยก็จะไม่มีโอกาสกลับไปที่โอซาก้ายูนิเวอร์ซิตี้ด้วยก็แอบเศร้าๆอยู่นิดนึงเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็ไปแช่น้ำออนเซ็นกันดีกว่าเนี่ยผมอยู่ญี่ปุ่นอีกสิ่งหนึ่งที่แบบว่าผมแบบทำบ่อยมากๆเลยก็คือจะไปซื้อพวกนี่ผมจะไปซื้อพวกแบบว่าผงออนเซนหรือว่าผงเอาไว้แบบว่าใส่ในอ่างอาบน้ำเขาก็จะให้มาเป็นซองแบบนี้แล้วมันก็จะเป็นเหมือนแบบนี่คือน้ำจากออนเซนนู้นนี้นั้นนะลองแช่ดูสิจะให้ฟิลออนเซนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพรุ่งนี้เราจะไปไหนก็ว่ากันอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้ฟันดีและตีจังหวัดคุยว้าววันนี้ครับทุกคนแดดออกแล้วหลังจากที่ฟ้ามันครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาหลายวันนะวันนี้ได้เห็นแดดแล้วแฮปปี้สุดๆเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวันแห่งการที่เราจะออกไปข้างนอกกันเราจะอยู่ห้องอย่างเดียวไม่ได้นะครับในแต่งตัวเสร็จแล้วมาไงเต็มสีน้ำตาลอีกแล้วแบบมันเวลาเห็นอะไรที่มันเป็นสีน้ำตาลแล้วมันอยากหยิบอะทุกคนก็มากับบก1ใบครับแล้วก็เสื้อแบบนี้เท่ปะโอ้เท่ปะโอ้โจโอ้เล่นอะไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกครับไปกินข้าวกันแล้วก็ไปอาจจะเดินเล่นอีกสักนิดนึงครับอันนี้ก็เป็นวันเสาร์แล้วอีกไม่กี่วันเราก็จะกลับแล้วอีกประมาณ5วันผมก็จะกลับแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องออกไปข้างนอกบ้างแล้วสภาพห้องตอนนี้ก็คือแบบว่าเละเทะสุดๆนี่วางนู่นวางนี่เอาไว้เต็มไปหมดมีมาม่งมาม่าด้วยเอ๊ะบนเตียงไม่กล้าให้ดูเลยอ่ะก็คือวางแบบให้ดูเด็กๆแอบเอาโต๊ะไปวางบนเตียงครับมันไม่มีที่นั่งก็เลยไปนั่งบนเตียงก็ยกโต๊ะขึ้นไปเลยนะครับถ้าเกิดเจ้าของเขารู้เขาก็คงว่าแบบแหละอ่ะเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันดีกว่าครับไปวันนี้ผมมีนัดกินข้าวกับพี่ๆน้องๆที่เขาเคยเรียนด้วยกันมาเนาะนี่ไปกินร้านหมูทอดกันครับผมสำหรับใครที่เป็น FC เรื่องของทงคัตสึหรือว่าหมูทอดที่กินกับตัวของกะหล่ำปีสไลด์แบบนี้นะครับผมใครชอบกินอะไรแบบนี้นะร้านนี้ผมให้เป็นที่1ในดวงใจตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่ญี่ปุ่นมาเลยครับกับร้านที่ชื่อว่าคัตสึคัตสึครับหมูทอดดีน้ำจิ้มอร่อยน้ำสลัดอร่อยกะหล่ำปีฝอยได้ดีใครสายหมูทอดเนี่ยต้องมาจริงๆนะครับหลังจากกินเสร็จเนี่ยแต่ละคนก็แยกย้ายครับเพราะว่าเขามีแบบจะต้องไปซ้อมเตรียมวิ่งโอซาก้ามาราธอนกันต่อส่วนตัวผมเนี่ยขอไปแบบแวะไปหาซื้อของฝากช้อปปิ้งสักแป๊บหนึ่งครับผมวันนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ทำอะไรมากครับในช่วงหัวค่ำเนี่ยผมก็กลับที่พักแล้วครับแวะซื้อนี่เลย
สองสิ่งที่กินบ่อยมากในเซเว่นนะครับผมอันนึงมันคือเรซินแซนด์วิชอันนี้จริงๆมันมีแบบเป็นของฮอกไกโดที่ดังมากๆอยู่ยี่ห้อหนึ่งครับซึ่งเขาจะซื้อเป็นของฝากกันแต่ว่ามันหากินไม่ได้เนาะก็แต่ว่าเซเว่นเขาก็ทำเรียนแบบเป็นเรซินแซนด์วิชอันนี้นะครับผมถ้าใครมีโอกาสมาญี่ปุ่นนะเซเว่นอันนี้เป็นไอเทมลับผมอร่อยมากอร่อยจริงๆทุกคนกินกับกาแฟอะไรอย่างเงี้ยกำลังพอดีมากอร่อย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 อีกอันนึงเป็นแค่แบบพวกฟู้ดผลไม้แบบนี้ครับผมจะมากินกับโยเกิร์ตถัดมาวันนี้เราซื้อชานมไข่มุกมา2แก้วเนี่ยนี่อันนี้เป็นชานมเผือกอร่อยมากฮะโอ้คิดถึงสุดๆแล้วก็อีก1แก้วอันนี้เป็นชานมไข่มุกแบบออริจินัลของเขาค่ะคิดว่าเดี๋ยวเราเอาออริจินัลเก็บดีกว่าดูดตึงทีก่อนแล้วค่อยเก็บแล้วก็เดี๋ยวแก้วนี้กินวันนี้นะครับข้างล่างของเขาเป็นอันเนี้ยที่เห็นน้ำตาลตรงนี้เป็นเผือกหมดเลยทุกคนแล้วแบบเวลาคนลงไปแล้วอ่ะมันเป็นเนื้ออร่อยมากคิดถึงถัดมาก็เป็นพวกของฝากครับผมซื้อพวกของฝากอะไรนี้กลับบ้านแล้วก็ซื้อคริสปี้ครีมก็คือที่ไทยเราก็มีขายเนาะก็คือขนมปังธรรมดาผมชอบกินคริสปี้ครีมออริจินัลของผมก็เลยแบบซื้อมา3ชิ้นอันนี้เอาไว้กินตอนเช้าพรุ่งนี้หมดแล้ววันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวมีนัดกับเพื่อนไปกินข้าวที่ตัวเมืองอีกแล้วกินข้าวช้อปปิ้ง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 วนไปแบบนี้เรื่อยๆก็เป็นทริปแห่งการกินข้าวช้อปปิ้งจริงๆนั่นแหละไว้เจอกันพรุ่งนี้ทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่ฝนตกนี่เห็นไหมโอ้มีน้ำหยดๆอยู่แต่สิ่งที่ผมสงสัยคือสวนสาธารณะแถวบ้านผมนกมันมากองกันอยู่ตรงนี้ดูดิฮะทำไรอ่ะอะไรกันอ่ะฮัลโหลนิ่งกันหมดเลยอ่ะน้องตากฝนน่ะแล้วก็คอหดกันหมดเลยอ่ะสำหรับการที่ผมอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมก็จะมีเพื่อนคนไทยเยอะมากๆเลยครับที่ญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเรียนจบกันไปหมดแล้วครับเหลือกันเพียงไม่กี่คนที่ยังอยู่ที่นี่แล้ววันนี้เนี่ยผมก็นัดกับเพื่อนคนหนึ่งเอาไว้ครับจะไปหาอะไรกินกันสักหน่อยแล้วก็ไปเดินเล่นกันในตัวเมืองนี่แหละโดยที่ร้านที่เราจะไปกินกันเนี่ยก็เป็นแบบร้านยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวอีกแล้วครับตอนอยู่เนี่ยไม่ค่อยได้กินครับแต่ว่าตอนกลับมาเที่ยวเนี่ยรู้สึกอยากกินร้านพวกนี้มากๆเลยอันนี้ร้านชื่อว่าดารุมะคุชิคัตสึหรือว่าเป็นของทอดแบบเป็นใบไม้นั่นเองครับอะไรคืออะไรบ้างเนี่ยอันไหนเบคอนอ่ะอันนี้คืออันไบคงเล็มคงอันนี้ทอลารูมันเป็นแบบใส่กินช็อตชับสรุปกัดไปไม่ใช่ก็คือฉันกินใช่ใช่เนื้อเนื้อเออว่ะใส่ช็อตจริงๆคนแหกก่อนที่จะใส่ช็อตนะเนื้อเนื้อหลังจากนั้นก็ไปเดินเล่นคาเฟ่ครับเติมพลังของหวานกันแล้วไปเที่ยวกันต่อครับผมดูฟ้าดูฝนแล้ววันนี้เราจะไปขึ้นนั่นกันชิงช้าสวรรค์หวาน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 มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงวะ อยู่ๆเราก็ไปอยู่ในชิงช้าสวรรค์ของเทปไฟเฉยเลยอ่ะทุกคนผมอยู่ญี่ปุ่นมาประมาณแบบว่า5ปี
5ปีกว่าด้วยไม่เคยขึ้นมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกสำหรับการขึ้นชิงช้าสวรรค์ที่แอบไปทุกอย่างแล้วดูดิทุกอย่างมีอะไรเป็นใจบ้างดูสภาพอากาศโอ้โหฝนตกสุดๆตัวของกระเช้านี่ก็เปียกไปด้วยฝนอากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมองเลยดูเรื่องเลยครับเฮ้ยสุดยอดหลังจากนั้นก็แวะกินข้าวอีกแล้วครับโอ้โหวอกนี้มีแต่กินกินกินเนาะทุกคนว่าไหมเออแต่ว่ามันอยากให้ทุกคนดูว่าเรากินอะไรบ้างอยู่ยังไงนะครับก็ตอนนี้มีโอกาสได้กินตัวของข้าวห่อไข่ครับป้อนแล้วก็แยกย้ายกันครับสำหรับวันนี้ขณะนี้เป็นเวลา 5:00 น.ทุกคนซึ่งเรามาส่งพี่เขากลับไทยแล้วเราก็อยู่ต่ออีก4วันและเราก็ตกรถไฟซะด้วยไปแล้วอ่ะเศร้าเราเที่ยวต่อไปวันกี่โมงเนี่ยคือพี่ที่เขามาด้วยกันก็คือพี่โอเนี่ยเขานั่งรถไฟเที่ยวเช้ามากๆเลยแล้วเขาก็เพิ่งไปวิ่งมาราธอนมาเขาก็แบบเจ็บเท้ามากๆส่วนเราอ่ะก็คือแค่ตื่นมาส่งเขาเพราะว่าเขาน่าจะแบบแบกกระเป๋าลำบากและตอนนี้เราก็จะกลับที่พักแล้วก็ไปนอนต่อตื่นมาวันเดิมครับแต่ว่าสภาพเนี่ยก็คือแบบโอ้โหเรียวสุดๆนะตื่นมาก็ชงกาแฟครับตอนที่ผมอยู่ที่นี่เนี่ยพอตั้งแต่มาอยู่หอพักเนี้ยผมก็ซื้อกาแฟผงมาแล้วก็แบบชงกินทุกเช้าเลยครับผมกระปุกเล็กๆเนี่ยกินได้แบบพอดิบพอดี10วันของผมเลยครับผมก็กินกับขนมปังยามเช้าของผมครับก็ซื้อไปเรื่อยเลยครับอะไรติดไม้ติดมือก็เอามากินกับกาแฟตอนเช้าและวันนี้ความตั้งใจของผมจะไปอุเมดะสกายบิลดิ้งกันครับผมเป็นอีกหนึ่งที่อีกแล้วที่เรียกว่าสารฝันตัวเองครับเพราะว่าอยู่มานานไม่เคยไปอีกแล้วครับผมซึ่งมันเป็นแบบที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากๆครับจะเป็นแบบการดูวิวโอซาก้าแบบ360องศาจากตึกสูงแบบเสียดฟ้าเลยครับผมโอ้โหพูดเวอร์ไปไหมนะแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆทุกคนตอนเช้าเนี่ยผมก็ตื่นนั่งรถไปครับไปที่ตึกนี้กันที่นี่เนี่ยก็จะเป็นแบบตึกสูงๆครับผมเราเนี่ยก็จะขึ้นลิฟต์ขึ้นไปข้างบนกันครับมีผ่านเจ้าบันไดเลื่อนอุโมงค์แบบนี้ด้วยใครเคยเห็นไหมน่าจะมีคนเคยถ่ายรูปไปลงกันบ่อยๆสวยดีเหมือนกันนะครับพอมาถึงข้างบนนะครับเราก็จะเจอกับวิวแบบ360องศาเดินดูโอซาก้าแบบรอบทิศได้เลยครับพอมาถึงข้างบนเขาก็จะมีพวกของขายด้วยเป็นพวกเครื่องรางต่างๆมีของฝากมีเครื่องประดับมีกาชาปองและมีการจัดนิทรรศการด้วยนะก็แบบเป็นที่มาที่ไปของตึกนี้เขาสร้างยังไงนวัตกรรมอะไรของเขาอย่างนี้ครับผมข้างบนเนี่ยยังมีคาเฟ่อยู่ด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะแบบมีคนไปซื้อพวกไอติมพวกอะไรอย่างเงี้ยนั่งกันเต็มไปหมดเลยครับผมก็จะไม่ค่อยแบบไปสุมสิงอะไรกับใครเนาะมาคนเดียวไปนั่งอยู่คาเฟ่มันก็จะเขินๆหน่อยก็เลยเน้นเดินดูไปเลยครับซึ่งในตัวของอุเมดะสกายบิลดิ้งนี้นะครับเขาก็จะมีโซนที่เราเนี่ยอยู่ในอาคารแล้วก็ดูวิวแล้วก็มีโซนนอกอาคารด้วยครับผมอันนี้ผมเดินออกมาข้างนอกแล้วครับบอกเลยว่าข้างนอกเนี่ยผมไปช่วงที่มันแบบค่อนข้างหนาวอยู่แล้วพอขึ้นไปอยู่บนตึกสูงอีกมันหนาวแบบสุดๆเลยทุกคนเพราะว่าลมมันจะแรงมากๆเลยครับแต่ต้องบอกว่าแดดก็ร้อนด้วยเหมือนกันนะลมก็พัดแบบตัวจะปลิวแดดก็ร้อนหนาวก็หนาวโอ้ยมันผสมกันไปหมดเลยครับซึ่งข้างบนเนี่ยเขามีโซนที่เขามาแบบค
ของกุญแจคู่รักอะไรอย่างนี้กันด้วยนะแบบสลักชื่อคู่รักอะไรเยอะเราเดินผ่านไปเถอะนะกลับมาที่วิวเมืองกันดีกว่าครับวิวเมืองเนี่ยสวยแบบสวยอ่ะมันดีต่อใจอ่ะผมแบบไปแล้วประทับใจนะครับแล้วก็การที่แบบมาเดินเปาะแปะเปาะแปะเตาะแตะเตาะแตะอยู่คนเดียวมันมีความสุขนะทุกคนนะซึ่งก่อนกลับเนี่ยผมก็แวะกาชาปองติดไม้ติดมือกลับบ้านกันสักหน่อยครับเป็นรูปตัวของอุเมดะสกายบิลดิ้งนี่แหละหลังจากนั้นผมก็เดินทางกลับบ้านครับโดยผมเนี่ยก็ไปแวะศาลเจ้าศาลเจ้าหนึ่งใกล้ๆกับที่พักครับไปไหว้พระทำบุญเอาเลิกเอาใช้ซะหน่อยก่อนเข้าห้องก็เติมพลังด้วยข้าวหน้าเนื้อแวะซื้อนมเปรี้ยวอีก1ขวดที่เขาบอกว่ากินนมเปรี้ยวนี้แล้วจะนอนหลับสบายผมก็แบบก็ตามเขาเชื่อคนง่ายครับกินไปจากนั้นก็กลับบ้านนอนครับสวัสดีอีกวันหนึ่งนะครับผมวันนี้เราจะไปชิกะกันชิกะเนี่ยก็จะเป็นอีกเมืองหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากโอซาก้านะครับผมก็คือเดินทางจากโอซาก้าผ่านเกียวโตแล้วก็จะไปถึงชิกะเดินทางประมาณ2ชั่วโมงด้วยกันครับก็ถึงแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยผมมาหาตัวละครลับ1คนด้วยครับเป็นน้องคนหนึ่งที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนเลยครับเขาเนี่ยเป็นคนที่ผมรู้จักผ่าน YouTube ต้องบอกว่าเขารู้จักผมผ่าน YouTube ส่วนผมเนี่ยก็รู้จักเขาผ่านตัวของInstagram ละกันนะครับผมก็เป็นน้องที่ติดตามจาก YouTube แล้วก็ได้ทักมาบอกอุ๊ยพี่สื่ออยู่โอซาก้าเหรอเราอยู่ใกล้กันเลยนะเนี่ยผมอยู่ชิกะนะครับซึ่งน้องเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วน้องเขาก็บอกว่าเขาอาสาเป็นไกด์ในชิกะให้ผม1วันเพราะฉะนั้นชิกะวันนี้ผมสบายแล้วครับผมวิดีโอนี่สวัสดีครับน้องทีจากชิกะชิกะครับโอ้เรามาเจอกันถึงญี่ปุ่นนะน้องอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วครับสวัสดีเย่โดยตอนผมมาถึงเนี่ยก็ไปเริ่มจากอาหารมื้อกลางวันครับจากนั้นน้องเนี่ยเขาก็พาขับรถไปที่ปราสาทฮิโกเดะซึ่งก็เป็นแบบปราสาทชื่อดังของจังหวัดชิกะนี้แล้วสัญลักษณ์ของเมืองนี้เนี่ยเขาก็เป็นเจ้าน้องแมวฮิโกเนียนด้วยนะครับผมโอ้ที่นี่คืออะไรปราสาทฮิโกเดะครับโอ้ปราสาทน่ารักมากๆจิ๋วจิ๋วตอนที่ผมมาเนี่ยก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นฤดูใบไม้ผลิหรือว่าฤดูซากุระนะครับช่วงนี้ก็งงๆกับฤดูครับเราก็ได้เห็นดอกบัวด้วยในสถานที่บางสถานที่เนี่ยผมยังเจอดอกซากุระเลยอ่ะก็คือเจอผสมกันมั่วไปหมดเลยครับบานมั่วชนกันไปหมดเลยสำหรับปีนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงจริงครับปีนี้หลังจากนั้นก็มาเดินเล่นรอบๆปราสาทนะครับบริเวณรอบๆเนี่ยก็จะได้เห็นวิวรอบๆเนาะแล้วก็ยังมีการจัดสวนต่างๆครับช่วงนี้สีสันมันอาจจะไม่ได้ดูสวยงามมากเนาะคนก็เลยน้อยๆไปแบบนี้ด้วยครับที่นี่เนี่ยเขาจะฮิตกันมาช่วงที่เป็นซากุระบานกันนะครับนี่ๆในสวนเนี่ยผมเจอเป็ดเอาหัวจุ่มน้ำด้วยน่ารักอ่ะหนาวไหมเสื้อหนาวไหมหนาวหลังจากนั้นครับเราก็ออกเดินทางกันต่อครับผมซึ่งตอนนี้ก็จะมีการขับรถไปที่ราคอริน่าโอมิฮาจิมังเป็นที่เที่ยวต่อไปของเราครับซึ่งเราก็เดินทางด้วยรถนะครับตอนขับรถอยู่แถวๆเมืองนี้นะโอ้โหบรรยากาศมันดีมากๆเลยอ่ะทุกคนบรรยากาศแบบมันไม่ได้ดูตัวเมืองจนเกินไปและเราก็เดินทางมาถึงที่สถานที่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรดีนะเป็นคาเฟ่ก็ไม่เชิงครับเขาจัดเป็นสถานที่คว้างๆครับแล้วก็จะมีการจัดสวนเอาไว้สวยๆเหมาะกับการถ่ายรูปมากๆแล้วโดยรอบๆตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีทั้งคาเฟ่ร้านขายของโรงงานผลิตบัมเป็นขนมปังแบบชื่อดังของเขาครับ
ผมเนี่ยก็นั่งชิลพูดคุยกับน้องเขานะครับผมยันถึงช่วงเย็นๆจากนั้นก็มาปิดท้ายด้วยร้านเนื้อย่างอีกมือหนึ่งครับผมจากนั้นเราก็แยกกายกันนะครับผมต้องบอกว่าขอบคุณน้องทีมากนะขอบคุณเจ้าทักกุงมากนะที่พามาเที่ยวในวันนี้นะครับผมไว้มีโอกาสจะไปหาใหม่นะโอกาสเมื่อไหร่กันนะไม่ไปแล้วโอซาก้าสวัสดีเช้าวันใหม่ครับผมในวันนี้ผมมีคิวว่าเดี๋ยวว่าจะไปในเขตชินไซไกนักท่องเที่ยวอีกแล้วแล้วก็จะไปสวนสัตว์นะครับผมที่ผมไม่เคยไปมาก่อนสำหรับสวนสัตว์เทนโนจิครับแต่ในช่วงเช้าเนี่ยผมมีเรื่องที่จะต้องไปทำที่ธนาคารนิดหน่อยครับก็คือจะต้องไปปิดบัญชีญี่ปุ่นหลังจากปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วก็ไปเลยครับออกเดินทางสู่ชินไซไกครับเห็นไหมดูเป็นนักท่องเที่ยวสุดๆทุกคนก็คือเราไปแต่สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเขาเที่ยวกันอ่ะทุกคนจะต้องคุ้นกับภาพนี้แน่นอนครับผมที่มันเป็นเหมือนทาวเวอร์สูงๆแบบนี้การย่านแบบนี้ครับผมก็มาเดินเล่นบริเวณชินเซไกนี้นะครับก็ถ่ายรูปแชะๆกันบ้างครับจากนั้นผมก็ไปสวนสัตว์ต่อครับซึ่งทุกคนเห็นอีกแล้วใช่ไหมผมใส่หูฟังติดหูมาแบบนี้เมื่อไหร่ที่ใส่หูฟังแบบนี้แปลว่ามีการทำงานในวันนั้นค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมเนี่ยก็จะเที่ยวด้วยไงตอนประชุมถ่ายวิดีโอไม่ได้อีกแล้วในที่นี้ก็เลยเอาภาพน้อนๆมาฝากกันแทนนะครับผมสำหรับตัวของสวนสัตว์เทนโนจิครับนี่มีตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยสำหรับตัวของแพนด้าแดงทุกคนน้องน่ารักและก็มาถึงวันสุดท้ายแล้วครับโอ้ยอยู่ญี่ปุ่นมาต้อง15วันแน่ไม่อยากกลับเลยอ่ะไม่อยากกลับเลยอ่ะวันนี้เป็นวันที่ผมเนี่ยจะต้องเดินทางออกไปสนามบินแล้วครับผมตอนนั่งรถไปสนามบินก็รู้สึกแบบคิดวนอยู่แต่ว่าโอ้ไม่อยากกลับบ้านไม่อยากกลับบ้านอยู่ต่อเลยได้ไหมไม่ได้นะครับต้องกลับไปใช้ชีวิตจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นแบบแค่มาเที่ยวเท่านั้นนะอยากอยู่ต่อจริงๆครับแล้วก็นี่เป็นทริปแบบ 14-15 วันที่ดีต่อใจผมมากๆมันเติมเต็มอะไรผมหลายๆอย่างเลยอ่ะแล้วก็ในทริปนี้เนี่ยผมรู้ว่าชีวิตนี้เนี่ยผมจะต้องเจออะไรอีกเยอะเลยเนาะยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะเลยครับเจอพี่ๆที่เคยอยู่ด้วยกันมาในวัยที่เขาทำงานกันหมดแล้วแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยก็เริ่มทำงานแล้วเหมือนกันต้องเป็นผู้ใหญ่แบบเต็มตัวได้แล้วนะเติบโตขึ้นอีกก้าวนึงแล้วนะเจ้าซื้อรอบนี้เนี่ยมาเที่ยวคนเดียวด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยกำลังทรัพย์ตัวเองแบบนี้ถ้าปีหน้าเราอยากมาอีกแล้วก็จะต้องขยันทำงานเข้าไว้นะจนถึงตอนนี้เนี่ยผมอยากแบบรีแคปตัวเองกลับไปประมาณสัก3ปีก่อนนะครับผมสมัยที่ผมเริ่มทำ YouTube ใหม่ๆอยากจะบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ติดตามกันมาครับตั้งแต่สมัยผมอยู่ญี่ปุ่นนะตอนนี้เจ้าสื่อในวันนั้นที่ทุกคนเลี้ยงดูกันมามันเติบโตขึ้นอีก1ก้าวแล้วนะครับไอ้เจ้านักเรียนปริญญาเอกที่มันแบบวิ่งไปวิ่งมาไลฟ์ YouTube เด้อๆดาดานะครับทำ YouTube กันมาเนี่ยรู้จักกันมานะครับวันนี้เนี่ยเขาก็เฮ้ยแบบเข้าสู่วัยทำงานแล้วนะฟีลแบบลูกเรียนจบปริญญาแล้วก็แบบส่งลูกไปทำงานอย่างนั้นนะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆครับเป็นยังไงกันบ้างครับใครดูมาถึงตรงนี้เนี่ยคลิปเนี่ยยาวน่าดูเลยนะใครดูจบเนี่ยมารายงานตัวกันหน่อยนะครับชอบตรงไหนอยากให้ไปเที่ยวที่ไหนอีกก็มาคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยเที่ยวในคลิปนี้เชื่อไหมทุกคนผมเริ่มมีความคิดขึ้นมาว่าถ้าเราเนี่ยทำคลิปเที่ยวแบบ1วันกับไกด์ท้องถิ่นที่รู้จักผมผ่านช่องสื่อแบบนี้ให้แบบพี่ๆน้องๆ นะครับที่อยู่ในประเทศไทยของเรานี่แหละก็พาไปเที่ยวตามที่ต่างๆได้มีโอกาสไปนั่งพูดคุยกันอาจจะเป็นอัดเป็นคลิปแบบนี้มาฝากเพื่อนๆกันตามต่างจังหวัดอย่างนี้หูยน่าสนุกนะน่าสนุกนะผมชอบเวลาที่ตัวเองได้เที่ยวมากๆเลยทุกคนแล้วก็ชอบเวลาที่ตัวเองได้ทำความรู้จักกับคนใหม่ๆอีกจังแล้วยิ่งในคอมมูนิตี้ของซื่อๆเนี่ยเราก็จะเจอกับคนน่ารักน่ารักในโลกนี้อีกเยอะแยะขนาดไหนกันนะน่าลองเนาะทุกคนเนาะโอเคจบเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนอีกหนึ่งครั้งนะที่ดูกันจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกความรู้สึกกับคลิปนี้กันหน่อยนะครับผมลาทุกคนไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับLet's go fish blasting together!